วัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูแม่อีกแล้วนะคะค่ะเด็กๆคะวันนี้คุณครูแม่มาในตัวอะไรเอ่ยอ๋อเป็นคราววัวนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูแม่จะพาเด็กๆมาอ่านหนังสือและฝึกเขียนกันนะคะวันนี้คุณแม่จะพามาอ่านหนังสือภาษาอังกฤษกันค่ะมาดูกันเลยนะคะว่าคุณแม่จะพาอ่านตัวอะไรเราไปอ่านกันเลยค่ะมาเลยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆไปหยิบหนังสือภาษาอังกฤษเล่มนี้มาเลยนะคะเราจะมาอ่านทบทวนหน้านี้เลยค่ะตัว Q และตัว R กันนะคะเรามาอ่านกันเลยค่ะ Q Q นะคะ Q U E E N Queen พระราชินีนะคะ Q U Eยูอีคิวเข้าแถวคิวยูเอไอแอลเครลนกกระทานะคะต่อไปคิวยูไอแอลทีขึ้นแปลว่าผ้าห่มนะคะอันนี้ก็คือตัวคิวนะคะอ่านไปพร้อมกันเลยนะคะเพราะหน้านี้เราอ่านแล้วต่อไปมาตัว R บ้างนะคะนี่คือ R พิมพ์ใหญ่นะคะแล้วก็ R พิมพ์เล็กนะคะเด็กๆต้องจำทั้ง2ตัวนะคะ R A B B I T rabbit กระต่ายนะคะ R I N G ring แหวน R A T rat หนูR O S E rose ดอกกุหลาบนะคะเห็นไหมคะเรามาอ่านทบทวนหน้านี้กันนะคะต่อไปคุณครูแม่จะพาเด็กๆไปฝึกเขียนกันต่อค่ะทีนี้ฝึกเขียนอะไรนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเด็กๆคะเด็กๆไปหยิบสมุดเล่มนี้มาเลยนะคะเล่มสีเขียวนี้นะคะเพราะว่าพอ2แล้วเราจะได้เขียนเล่มนี้ใช่ไหมคะเด็กๆเขียนกับคุณครูสุนีและครูหน่อยไปแล้วใช่ไหมคะก็คือขีดเส้นเดียวใช่ไหมคะเขียนไปแล้ว2รอบนะคะวันนี้รอบที่3ครูแม่จะมาสอนเด็กๆเขียนเด็กๆเห็นไหมคะในสมุดเด็กๆคุณครูติ๊กสีแดงไว้ให้นะคะซึ่งช่องมันจะมี3ช่องที่เด็กต้องลากลงมาให้ตรงกับเส้นเลยนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะเส้นแรกนี่เห็นไหมคะที่คุณครูติ๊กสีแดงไว้ให้ลากลงมา1ช่อง2ช่องแล้วก็3ช่องให้ตรงนะคะ1ช่อง2ช่อง3ช่องเห็นไหมคะมันจะตรงเลยนี่ครูแม่ว่าไม่ยากนะคะง่ายนิดเดียวเด็กๆทำได้แน่นอนเลยนี่เห็นไหมคะให้ตรงเส้นเลยนะเหมือนทับรอยปะค่ะแต่อันนี้เราจะเริ่มเขียนคนเดียวนะคะนี่เห็นไหมคะตรงเลยง่ายไม่เอ่ยแน่ของคุณครูแม่เสร็จแล้วนะคะของเด็กๆเสร็จหรือยังนี่เห็นไหมคะถ้าเสร็จแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปมาให้คุณครูดูด้วยนะคะการเขียนของเด็กๆแล้วเรามาฝึกเขียนตัวต่อไปในวันถัดไปค่ะวันนี้บ๊ายบาย